คะพี่น้องในพื้นที่ใต้ตอนล่างแจ้งผมเข้ามาว่านำเสนอข่าวหน่อยคือใต้ตอนล่างอย่างสุขีรินทร์ธิวาสเนี่ยน้ำท่วมนะค่ะไม่เห็นพื้นที่เลยหมายถึงพื้นที่ข่าวก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบนะครับว่ามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดนราธิวาสยังอ่วมอยู่นะฝนตกหนักน้ำท่วมโรงเรียนตำบลมะมงและตำบลสุขรินถนนหลายสายในรถผ่านไม่ได้นั้นนราธิวาสเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงคนชราและเด็กออกนอกพื้นที่จากกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนเพราะคาดว่าฝนจะตกซ้ำอันนี้สุขีรินนอกจากนั้นขึ้นมาตอนบนสักนิดหนึ่งจังหวัดตรังน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดทะลักน้ำตกโตนใหญ่และน้ำตกน้ำตกกระช่องค่ายลูกเสือหมู่สองระทึกเลยนะต้องอพยพนักเรียนประมาณ300คนออกจากพื้นที่อะค่ะเนี่ยค่ะชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากกว่าปกตินะคะคือฝนลงแค่คืนเดียวก็เกิดน้ำป่าแล้วชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวก็ต้องหนีตายกันบางคนเนี่ยขนของไม่ทันเนี่ยค่ะน้ำป่ามาแบบนี้ก็เสียหายอย่างหนักนะคะล่าสุดเห็นว่าท่วมไปแล้ว50หลังเจ้าหน้าที่ก็ยังคงแจ้งเตือนให้ระวังฝนตกซ้ำพัทลุงก็เหมือนกันที่นี่เนี่ยซ้ำซากเลย3วันติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นน้ำป่าเหมือนกันค่ะที่อำเภอกงหราอำเภอตะโหมดอำเภอศรีนครินทร์บางจุดเห็นว่าเกือบ2เมตรอะค่ะแล้วมีฟาร์มหมูฟาร์มไก่เสียหายตายไปแล้วเป็นร้อยตัวนะคะครับขอเป็นกำลังใจให้นะฮะเรื่องเล่าเช้านี้จะมีพื้นที่สำหรับข่าวความเดือดร้อนเสมอไม่ได้ลืมเป็นขาด